มเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลกและยาวนานที่สุดในประเทศไทยภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระศาสนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ค่ะและในวันนี้วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอายุ86พรรษาประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ได้แสดงความจงรักภักดีด้วยการร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะคะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยบูรพาในวันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะโดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทองพุ่มเงินและจัดนิทรรศการราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมธรรมโรงโรสีแห่งนี้นะคะซึ่งที่นี่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะและในปีนี้ก็มีส่วนงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นทุกปีที่ผ่านมานะคะแสดงว่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทเทิดนักบินบินกษัตริย์พิพัฒน์พันษาวรสวัสดิ์ในกมลชนนิกรพระอาภรณ์โปรดไทยได้ร่วมเพลเทิดพระคุณขจรขจารุณคูณผลเพลพระบารมีศรีสุขันขอพระชาคมทรงพระเจริญที่เคารพคะการจัดสูจิบัติที่ได้มอบให้สำหรับในสูจิบัตินั้นเลยนะคะหลายพุ่มทองพุ่มเงินนั้นได้มอบให้แล้วนะคะโรงเรียนวัดราชศรัทธาโ
มThank you.
สโมสรนิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสารนันทชานี
ัดฝ่าละอองธุลีพระบาทตกเกล้าตกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์นายแพทย์ทุกคนทรงไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนิสิตนักเรียนผู้มีเกียรติที่มาชุมนุมพร้อมกันในที่นี้ขอพระราชทานพระบรมราชโองการปราณภูมิทูลถวายราชสันดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงสวรรคญาติสมบัติประชาชนชาวไทยและชนทั่วโลกต่างประจักษ์แล้วว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงงานหนักที่สุดพระองค์หนึ่งของโลกทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นนิกนานประการทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทกำลังพระวรกายพระสติปัญญาพระปรีชาสามารถและพระราชทรัพย์ของพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงพระกรุณาจัดทำขึ้นมากกว่า 3,000 โครงการได้ยังส่งให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างและทำให้ประชาชนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสที่เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนำไปสู่ความสงบมั่นคงแก่ประเทศชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2556อันเป็นปีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญพระชนมายุครบ86พรรษานี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชโองการถวายพระพรชัยมงคลขอผู้นำผลแห่งพระไตรลักษณ์พระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์ตลอดจนอำนาจแห่งพระราชมหากุศลพระบุญญาบารมีที่สั่งสมเสมอมาจงเกื้อกูลและอภิบาลบรรดาบนให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญทั้งพระราชวรกายและพระราชมหาฤทัยทุกทิพาราตรีการปราศจากโรคภัยพยาธิมาเบียดเบียนสถิตเสถียรในมหาสวรรคญาติสมบัติทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พระกิตติคุณอดุลยศปรากฏแผ่ไพศาลทั่วสากลขอทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มกล้าเหล่าปวงชนชาวไทยเป็นนิรันดร์สัยตราบชั่วนิรันดร์กาลเทอญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
ิตังตุมังวิปเมวะสมิตตุสัพเพปุเรตุตังกะปา